นะมันต้องขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยมันก็ต้องทั่วหน้าถูกไหมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพวกเรานี่20กว่าล้านคนนะพรรคการเมือง3พรรคที่มานั่งนะถ้าฟังพวกเรานะรับนโยบายพวกเรานะ20กว่าล้านคนจะเทไปให้พวกท่านในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยกระทรวงแรงงานควรจะมีบทบาทสำคัญมากที่สุดที่ในช่วงสถานที่คนตกงานอาชีพบางอาชีพในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยมันหายไปถูกไหมคะบทบาทของรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นนะคะควรจะมีมากกว่านี้เรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยพรรคพลังประชารัฐหาเสียงไว้ถูกไหมคะ425บาทป่านนี้จะเลือกตั้งใหม่แล้วครบวาระแล้วก็ยังไม่ได้ทำค่าจ้างขั้นต่ำ300บาทเท่ากันทั้งประเทศซึ่งเราพยายามเรียกร้องให้ค่าแรงมันเท่ากันเงินอุดหนุนเด็กเล็กเฮ้ยหาเสียงไว้ 2,000 บาทนะเว้ย 2,000 บาทต่อเดือนจนถึง0ถึง6ปีอ่ะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำเนาะนักศึกษาที่จบออกมาเนี่ยยังไม่มีงานทำปีนึงหลายแสนคนนะคะ 2-3 แสนคนที่กระทรวงแรงงานไม่สามารถหางานแล้วก็ให้คนเหล่านี้มีรายได้นะคะข้อเสนอที่พวกเราคิดอยากจะเสนอว่าค่าจ้างขั้นต่ำนะมันต้องขึ้นตามอัตราเงินเฟ้ออัตราเงินเฟ้อตอนนี้การบริหารจัดการการจัดซื้ออะไรของพวกเราเนี่ยการบริโภคราคาสินค้าเนี่ยมันเท่ากันค่าจ้างมันควรจะเป็นธรรมแล้วก็เท่ากันนะมันต้องยึดโยงกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศด้วยอ่ะอันต่อมานะเรื่องของประกันสังคมตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้มานะไม่เคยบอกไม่เคยสื่อสารกับพวกเราเลยว่าประกันสังคมของเราเนี่ยเอาอะไรไปทำบ้างคุณคิดอะไรบ้างมันจะปรับลดสวัสดิการเพิ่มยังไงสุดท้ายรัฐมนตรีสุชาติมาอีกแล้วนะสุชาติชมกลิ่นเนี่ยก็มาหาเสียงมาหิวแสงกับประกันสังคมออกนโยบายอะไรเรารักกันใช่ไหมโครงการเรารักกันพี่น้องแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในมาตรา33ล้านกว่าคนคุณก็ตัดสิทธิ์เขาวันนี้เรากำลังจะบอกว่าพี่น้องแรงงานข้ามชาติเนี่ยเข้ามาทำงานในกรุงเทพหรือว่าในประเทศไทยเนี่ยเขาสร้างบ้านสร้างเมืองเรานะแต่ว่าวันนี้ทำไมสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆเหล่านี้ถึงตัดสิทธิ์เขาออกไปเนาะแล้วก็ประกันสังคมเดิมมันมีแต่มาตรา33แม้ว่ามันจะพัฒนามามาตรา3940แต่ว่าสิทธิประโยชน์มันเท่าเทียมกันไหมเออแล้วพวกเราเนี่ยประกันสังคมเนี่ยแม่งเป็นคนกลุ่มเดียวที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลเองอ่ะใช่เปล่าระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยมันก็ต้องทั่วหน้าถูกไหมเงินประกันสังคมที่เราจ่ายเข้าไปมันควรจะเป็นเงินออมไหมรัฐบาลยังเป็นหนี้เราอีกนะเป็นหนี้กองทุนประกันสังคมอยู่ 60,000 กว่าล้านหน้าตาเฉยอ่ะดูอภิปรายงบประมาณในสภาดิไม่เห็นแม่งจะเอามาใช้หนี้เราเลยนะ 68,000 ล้านน่ะแต่เอาไปให้ธุรกิจ 4,000 ล้านน่ะโรงแรมที่เราไม่เคยมีโอกาสไปพักอ่ะ500กว่าล้านที่ตอนเราเดือดร้อนเรื่องโควิดอ่ะไม่เห็นมาทำโครงการให้เรายืมเงินเลยตอนช่วงเราเดือดร้อนทีนี้เราพูดถึงหลักประกันสังคมทั่วหน้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญคนที่มันต้องมีหลักประกันแล้วก็ประกันสังคมมันควรจะทั่วหน้าโดยเฉพาะพี่น้องมาตา40ใช่ไหมคะที่สิทธิประโยชน์เนี่ยมันไม่จูงใจอ่ะถูกไหมคะตอนนี้ลูกจ้างผู้ประกันตนที่มาตรา40แบบมีอยู่ประมาณ10ล้านคน11ล้านคนมาตรา33 11ล้านคนมาตรา39อีกประมาณ1ล้านคนเศษๆนะคะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพวกเรานี่20กว่าล้านคนนะพรรคการเมือง3พรรคที่มานั่งนะถ้าฟังพวกเรานะรับนโยบายพวกเรานะ20กว่าล้านคนจะเทไปให้พวกท่าน